จากไปเที่ยวร้านถ่ายรูปโบราณพี่ดิวก็ปล่อยผมเดินย้อนกลับมาที่ร้านดูนมคนเดียวบอกให้มาหาคนสวยโพธารามที่ชื่อพี่นุ่นพี่นุ่นใช่ไหมครับใช่ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับพี่ดิวให้ผมมาหาครับเพื่อพาผมไปเที่ยวร้านดูนมกับกระท่อมสาทัวอ๋อได้ค่ะถ้างั้นเดี๋ยวพี่พาน้องคิวไปนั่งเล่นหลังสวนก่อนดีกว่าที่ร้านเนาะด้านในเลยพี่นำนะร้านดูนมนะครับพี่ดิวบอกว่าเมนูหลักเป็นนมใช่ไหมครับก็เมนูหลักของที่ร้านก็จะเป็นประเภทนมเป็นส่วนใหญ่ก็เลยตั้งชื่อร้านว่าดูนมค่ะดูก็แปลว่าทำอะค่ะทำนมประมาณนี้ค่ะเมนูเด่นๆมีอะไรบ้างครับถ้าเกิดเมนูเด็ดๆของที่ร้านก็จะเป็นประเภทพวกนมสดอะค่ะเพราะว่าชื่อร้านเป็นร้านดูนมอยู่แล้วทำนมก็จะเป็นพวกนมสดวานิลาชานมมิลค์เชคมะพร้าวนมสดพี่อยากให้น้องทิวลองเมนูใหม่ของพี่อีกเมนูนึงก็เป็นประเภทนมเหมือนกันค่ะก็จะออกเป็นแนวของคนที่ชอบพวกดาร์กช็อกโกแลตพวกโกโก้ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวน้องทิวลองเลยแล้วกันเดี๋ยวพี่เอามาให้นะคะมาไวทั้งเลยได้แล้วเดี๋ยวน้องทิวลองชิมเลยค่ะก็จะเป็นสำหรับคอโกโก้นิดนึงวันนี้ค่ะอร่อยเลยครับอร่อยนะคะค่ะแล้วกระท่อมสาทุนี่มันเป็นยังไงล่ะครับกระท่อมสาทุเหรอคะก็จะอยู่โซนของด้านหลังร้านนะคะถ้าเกิดให้พี่บอกพี่คงบอกไม่หมดเดี๋ยวให้น้องทิวไปเจอพี่อั๋นดีกว่าค่ะครับค่ะพี่อั๋นสวัสดีค่ะสวัสดีครับนี่มายังไงครับเนี่ยทิวมีอะไรให้อาช่วยไหมพาน้องเขามาดูกระท่อมสาทุแล้วน้องเขาอยากรู้รายละเอียดนะคะเดี๋ยวพี่อั๋นช่วยแนะนำน้องเขาหน่อยเพราะหนูก็ไม่รู้เหมือนกันไม่ติดปัญหาเดี๋ยวเรานั่งคุยกันตรงนี้ดีกว่าทิวนั่งตรงนี้เลยครับแหมไม่ได้เจอตั้งนานกว่าอั๋นจะเล่าเรื่องราวของกระท่อมสาทุได้นี่ก็นานน่าดูเลยฟังอั๋นเล่าเรื่องราวในคลิปหน้ากันแล้วกันนะครับหากชอบช่วยกดไลค์หากถูกใจช่วยกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมหน่อยนะครับ